ไนโตรเจนนะครับแล้วก็ฮีเลียมด้วยอัตราส่วน10ต่อ8ต่อ2ที่แน่นอนเห็นไหมครับนี่ไหม้แล้วไฟลุกพวกพลาสติกพวกไม้ตัวนี้นะครับนี่ผมเร่งพลังงานเข้าไปเห็นไหมฮะเป็นบีมแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองอีกชนิดหนึ่งมาดูนะครับสวัสดีครับวันนี้รายการ EAT Laser Talk เนี่ยเรามาดูในเรื่องของภาคปฏิบัติเลเซอร์ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเรียกว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ซึ่งหลอดตัวนี้เนี่ยเราจะถูกพรีมิกไว้แล้วด้วยสัดส่วนของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไนโตรเจนนะครับแล้วก็ฮีเลียมด้วยอัตราส่วน10ต่อ8ต่อ2ที่แน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยทุกท่านเห็น2เส้นนี้นะครับเราจะใช้แหล่งกำเนิดเนี่ยตัวนี้เรียกว่า DC generate ขึ้นมานะครับเพื่อทำให้แก๊สที่ถูกบรรจุแตกตัวนี้เกิดการแตกตัวเป็นพลาสมานะครับแล้วก็ population inversion ออกมาตัวนี้มีกระจกหน้ากระจกหลังที่ทำด้วยซิงค์เซเลนไนด์เหมือนที่เราเห็นนะครับแต่ตัวบีมของ CO2 เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดของบีมพารามิเตอร์เนี่ยจะมีเส้นใหญ่เดี๋ยวผมจะแสดงให้ท่านดูนะครับชุดนี้ต้องอาศัยน้ำหล่อเย็นเราอาศัยชิลเลอร์ตัวนึงนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยวิ่งวนรอบหล่อตัวนี้หล่อตัวนี้มีกำลังอยู่ที่150วัตต์นะครับเราจะเห็นปึ๊บตัวนี้ผมจะเริ่มจ่ายพลังงานตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่ทำ DC จะไปจ่ายเป็นระดับเคโวลต์ที่ตรงนี้นะครับเพื่อกระตุ้นหลอดข้างในหลังจากนั้นก็จะเกิดเลเซอร์ออกมาเดี๋ยวทุกท่านดูนะครับผมใส่พลังงานเข้าไปแล้วปึ๊บเห็นไหมครับนี่ไหม้แล้วไฟลุกปึ๊บรีนะครับรีขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเพิ่มพลังงานเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ครับพวก CO2 laser เนี่ยทำปฏิกิริยาได้ดีนะครับกับย่านพลังงานที่เป็นพวกอะโลหะนะครับพวกพลาสติกพวกไม้ตัวนี้นะครับนี่ผมเร่งพลังงานเข้าไปเห็นไหมฮะเป็นบีมแล้วนะครับโอเคส่วนชุดที่เราเห็นต่อมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทดลองอีกชนิดหนึ่งมาดูนะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดทางแสงนะครับเพื่อที่จะหักเหเลนต่างๆเดี๋ยวผมจะทำการประกอบชิ้นนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับผมคัพปิ้งทางแสงตัวนี้เข้าไปด้วยความระมัดระวังนะฮะเราจะจัดทางแสงลักษณะนี้ปึ๊บนะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวระวังให้ดีนะครับดูดีนะครับผมจะเอาทางแสงมาเข้าตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเบี่ยงทางแสงเพราะตัวนี้ก็จะมีกระจกที่เรียกว่ากระจกซิงค์เซเลนไนด์45องศายิงมาตรงนี้ครับสะท้อนผ่านลำตัวนี้45องศาผ่านตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยเราจะสามารถดักทางหักเหทางแสงของคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านดูนะครับผมออนวงจรเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับลองดูว่ามาไหมนั่นครับเห็นไหมฮะบีมจะถูกโฟกัสซิงออกมาแล้วนะครับเพิ่มพลังงานเข้าไปเห็นไหมฮะนี่มาดูพลาสมาเรื่อยๆตรงนี้ครับมาดูเรื่องหลอดครับจะเกิดพลาสมาเรื่อยๆขึ้นมาเห็นไหมฮะทุกท่านนะครับนี่แก๊สแตกตัวจะเห็นเรื่อยๆดูนี่ครับดูเปลวพลาสมาตรงนี้นะครับนี่จะแตกพลังงานพลาสมามาแล้วนะฮะจะเห็นชัดเจนส่วนข้างหน้านั้นก็ส่งแสงเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ออกมาในย่าน1600นาโนเมตรนะครับซึ่งเอาไปสามารถไปตัดพลาสติกนะครับไปตัดผ้าต่างๆได้เอาละครับก็เรามาดูภาพรวมของระบบในตอนนี้นะครับก็คิดว่าสำหรับการสาธิตในอุปกรณ์ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์สำหรับตอนนี้นะครับก็น่าจะสิ้นสุดในภาคปฏิบัติลงในประมาณนี้นะครับส่วนไปภาคทฤษฎีเนี่ยเราก็ไปติดตามกันนะครับว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรการคำนวณตัวนี้เป็นอย่างไรเรามาพบกับภาคทฤษฎีของ CO2 เลเซอร์นะครับอย่างที่เราทราบ CO2 เลเซอร์เนี่ยเป็นชนิดแก๊สเลเซอร์ซึ่งอาศัยองค์ประกอบก็คือประกอบด้วยพรีมิกแก๊สที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไนโตรเจนและฮีเลียมในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ8นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนที่เป็นทางตัววงจรนะครับทั้งทฤษฎีเบื้องหลังที่กำเนิดเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของลักษณะของตัว CO2 laser นะครับอย่างที่ทุกท่านเห็น CO2 laser เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวหลอดนะครับตัวนี้ที่เราเห็นในภาพนะครับซึ่งในนี้เขาก็จะบรรจุก๊าซนะครับซึ่งมีทั้งเป็นแก๊สทิวและเมทัลทิวนะครับถ้าเมทัลทิวเนี่ยประเภทคลุมด้วยโลหะเราจะเรียกว่า RF นะครับ Radio Frequency DC Excited Laser ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเลเซอร์ในย่านอินฟราเรดนะครับที่ให้ความยาวคลื่นอยู่ประมาณ1600นาโนเมตรหรือบางทีเขาเรียกว่า 10.6 ไมโครเมตรนี่คือความยาวคลื่นหรือว่าเวฟเลนท์นะครับของ CO2 Laser ซึ่งลักษณะการเรียงตัวเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยดังนี้
ัวนี้มองเป็นภาพหลอดนะครับเขาจะวางตัวที่เป็นวินโดไว้อันหนึ่งเรียกว่า Brewster Window นะครับตัวนี้เพื่อทำมุมในลักษณะที่ต้องการเป็นมุม Brewster Angle หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี Plain Total Mirror นะครับกับ Spherical Output Coupler ตัวนี้ก็เพื่อให้เกิดนะครับลักษณะของเป็น Resonator การออกแบบ Resonator นั่นเองโดยทั่วไปความยาวของหลอดเนี่ยนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณเมตร50นะครับโดยประมาณนะครับหรือเมตร20ก็แล้วแต่การคำนวณตัวนี้ทีนี้เราก็วางระยะตัวนี้นะครับชุดนี้เราจะเห็นว่ามีน้ำหลอดเย็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีน้ำนะครับหรือวิ่งเป็นน้ำนะครับที่รักษาอุณหภูมิเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเลเซอร์เนี่ยนะครับไตหลอดตัวนี้ก็จะมีความร้อนตัวนี้เป็น cooling water วิ่งวนรอบๆนะครับแล้วแต่การดีไซน์ส่วนตัวนี้ก็จะทิ้งขั้วไว้นะครับเพื่อให้ต่อกับระบบไฟฟ้าที่เป็น high volt DC excited นะครับก็จะมีได้ตั้งแต่30 kV นะครับก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกับการเกิดพลาสมานะครับมีตั้งแต่20 30 kV ถึง50 kVแล้วแต่การกระตุ้นแก๊สให้เกิดการแตกตัวเป็นพลาสมาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราจ่าย DC กระตุ้นเข้าไปนะครับให้เกิด KV เนี่ยนะแรงดันสูงเนี่ยไฟฟ้าเป็น High Voltage เนี่ยนะครับเป็น DC นะครับ High Voltage แล้วก็จะเกิดการแตกตัวเป็นลำพลาสมาอยู่ตรงนี้นะครับแก๊สจะเกิดการแตกตัวก็ตามทฤษฎีนะครับทฤษฎีก็คือโมเลกุลของ3ตัวเนี่ยนะครับก็จะเกิดการสั่นใน3รูปแบบนะครับ CO2 เนี่ยก็จะเกิดการไวเบรตในแนว3รูปแบบนะครับแนวนี้แนว asymmetry แนวข้างแนวขึ้นลงแล้วก็แนว asymmetry นะครับส่วนอะตอมที่เหลือเนี่ยถูกกระตุ้นไปในชั้น excited state และพอลดระดับลงมาก็มาเตะระดับเขาจะใกล้ๆกับระดับพลังงานของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกระตุ้นก็จะมาเตะเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิด simulated emission spontaneous emission ต่อไปก็จะเกิดปรากฏการณ์ดังภาพเราก็มาคำนวณ นะครับลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือเราดูจำนวนความหนาแน่นของปริมาณ CO2 ซึ่งอัตราการสลายตัวนี้จะเป็นไปในรูปแบบของฟังก์ชัน exponential นะครับของความหนาแน่นตัวอื่นหารด้วยตัวที่เป็น vibration นะครับตัวโมเลกุลของตัว CO2 เนี่ยที่ vibrate นะครับความสัมพันธ์ก็จะเป็นรูปแบบนี้โดยตั้งต้นตัวนี้นะครับก็จะเกิดอัตราการสลายตัวเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยพลังงานความร้อนนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเขาโดนชนอิเล็กตรอนชนก็จะอยู่ในฟอร์มนี้นะครับปลดปล่อยพลังงานมาซึ่งเรามาสังเกตดูต่อนะครับสังเกตดูต่อในเรื่องของสมการไลน์เชฟเนี่ยเมื่อเลเซอร์ออกมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดไลน์เชฟขึ้นเป็นสมการตามความสัมพันธ์ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ดูอะไรก็คือเอาไว้ดูลักษณะของตัวนะครับการหาว่าความถี่เนี่ยของเขาจะอยู่ในช่วงไหนได้บ้างนะครับเป็นไลน์ฟรีเควนซีซึ่งเราก็ได้มาจากสมการตัวนี้นะครับเป็นเวฟฟังก์ชันของตัวคาร์บอนไดออกไซด์เวฟฟังก์ชันของไนโตรเจนเวฟฟังก์ชันของฮีเลียมนะครับตัวแฟกเตอร์หลักๆก็คือแก๊สเพรสเชอร์นะครับตัวนี้สิ่งสำคัญก็คือการจะทำให้เกิดเลเซอร์เนี่ยนะครับก็ต้องมีตัวตั้งต้นฟรีเควนซีเนี่ยจะไปขึ้นอยู่กับโททอลแก๊สเพรสเชอร์อยู่ตรงนี้ว่าในแชมเบอร์เนี่ยมีความดันอยู่ในระบบนี้เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นพอได้ค่านี้เสร็จนะครับคูณกับ300หารด้วยเทมก็คือแก๊สเทมเพอเรเจอร์ข้างในมีค่าเป็นเท่าไหร่นี่ตัวนี้ก็จะได้สิ่งที่ว่าเป็นลอเรนซ์ฟังก์ชันนะครับของไลฟ์วิดนะครับซึ่งเวลาดูเนี่ยเขาก็จะมาดูตามกราฟที่ทำนอร์มอลไลซ์ไว้แล้วเป็นนอร์มอลไลซ์ฟรีเควนซีลักษณะนี้นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปดูได้ผมอธิบายไว้แล้วในชนิดของเลเซอร์ชนิดต่างๆในรายละเอียดเชิงทฤษฎีนะครับเป็น CO2 เลเซอร์ว่ากำเนิดอย่างไรวงจรในการทำ CO2 เลเซอร์นะครับก็จะมีลักษณะฟังก์ชันภาคต่างๆประมาณดังนี้ก็คือมีการจ่ายแหล่งจ่ายทั่วไปเนี่ยก็คือ220เป็น AC ก่อนนะครับมาผ่านวงจรที่เรียกว่าเป็นบริดจ์เล็กทิฟายนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์3ตัวค่าประมาณ220ไมโครฟาราดเนี่ยนะครับเรียงกัน3ตัวตัวนี้นะครับผ่านไดโอดนะครับมี R เพื่อนะครับเพื่อเป็นตัวกระตุ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเราก็ใส่ SCR เข้าไปนะครับเบอร์นี้เพื่อไปจ่ายมาแปลงไฮโวลต์นะครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วมี C นะครับเป็นนอยฟิลเตอร์ไว้หน่อยพอเสร็จตัวนี้ปั๊บพวกนี้ก็เอาขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยที่สามารถแปลงเป็นไฮโวลต์แล้วเป็น DC ไฮโวลต์แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับวงจรทวีแรงดันอะไรทั่วไปนะครับเวลาการใช้อย่างนี้ก็มาต่อเข้ากับขั้วหลอดนะครับเนี่ยต่อเข้ากับขั้วหลอดเข้าไปนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะได้ลำตัวนี้ออกมาได้ลำบีมตัวนี้ออกมา
ความยาวคลื่น 10.6 ไมโครเมตรและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปถ้าเป็นเครื่องทั่วไปเนี่ยในเครื่อง CO2 แบบหลอดก็จะไปท้อนสะท้อนกระจกกระจกนี่ก็จะเคลือบเหมือนประมาณพวกเซ็งเซเลนไนนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะสะท้อนได้ดีแล้วก็ค่อยไปรวมเป็นโฟกัสซิ่งบีมบีมของ CO2 จะเป็นบีมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่อันนี้เขาก็จะเอาไปทำการตัดพลาสติกตัดอะคริลิกตัดผ้าต่างๆนะครับจากที่เราเห็นกันนะครับเราก็ทราบแล้วว่าหลักการทำงานของ CO2 เลเซอร์ที่เราพบกันเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับก็อ้างอิงตามทฤษฎีนี้สำหรับในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ครบแล้วทั้งเรื่องของทฤษฎีและภาพปฏิบัติของ CO2 เลเซอร์เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ EAT Laser Talk สำหรับในตอนนี้ขอลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Super Tank นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ